ดับฝันกลางอากาศสวัสดีครับพี่น้องยูเครนใช้สติ๊กเกอร์ดับฝันรัสเซียกลางอากาศล่วงอีกแล้วโดนหนักนะพี่น้องสติ๊กเกอร์ยิงบินไม่สูงพี่น้องบินไม่สูงคงจะบินหาที่หาหลบหามุมกะจะเอาลูกระเบิดไปถล่มใส่คนอื่นแหละจังหวะดีนักรบเขาไปดักรออยู่จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมายิงฮอลิคอปเตอร์ของรัสเซียนะพี่น้องฮอลิคอปเตอร์ไม่ได้ตั้งใจพี่น้องตามข่าวเขาบอกว่าเป็นรอรถถังเผื่อมันจะมาอยู่ดีๆมันมาจริงๆพี่น้องรถถังไม่ได้มาอย่างอื่นมาแทนอะไรมาฮอมาฮอรัสเซียมาขนอาวุธเป็นฮอที่ติดอาวุธสงครามบนเครื่องอ่ะพี่น้องปรากฏว่ามันมาในจังหวะที่นักรบยูเครนเขาหลบอยู่เขาก็เลยใช้สติงเกอร์สัตว์ดอกเดียวพี่น้องล่วงสัตว์ดอกเดียวล่วงดับฝันรัสเซียกลางอากาศโอ้ถ้าเกิดรัสเซียได้ยินคำนี้ก็คงจะขนลุกนะเฮ้ยฝันว่าจะเป็นใหญ่อยู่มึงมาดับฝันกูได้ยังไงใช่ไหมก็มึงอยากเป็นใหญ่มึงก็เป็นไปดีแล้วมึงจะมาลุกลานกูทำไมแล้วอยากเป็นใหญ่ก็เป็นไปไม่มีคำว่าแต่ว่าอย่ามาลุกลานคนอื่นมาเหยียบหัวคนอื่นถล่มบ้านเมืองคนอื่นเพื่อให้ตัวเองเป็นใหญ่มันภูมิใจไหมล่ะอยากเป็นใหญ่แต่ไปทำลายคนอื่นไปเหยียบหัวคนอื่นเอาลูกปืนลูกระเบิดไปถล่มใส่บ้านคนอื่นเพื่อให้ตัวเองเป็นใหญ่มันภาคภูมิใจตรงไหนมันภาคภูมิใจตรงไหนตบหัวคนอื่นมันภาคภูมิใจอันธพาลชัดๆเลยไปลุกลานคนอื่นอยากเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่เพียงผู้เดียวแบบนี้เหรอมันไม่ใช่นะสมัยนี้มันจะมาลุกลานกันแบบนี้ไม่ได้มันมาทำเหมือนกับตัวเองไม่มีการศึกษามันไม่ใช่นะทุกวันนี้ระบบการศึกษามันขยายไปทั่วแล้วการปกครองแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีมันมีหลักเปรียบเทียบอยู่ก็อย่างสมัยก่อนสมัยโบราณมันไม่มีการมันไม่มีตัวอย่างให้เปรียบเทียบใช่ไหมมึงทำกูทำมึงโตมากูโตกับมึงตีกูตีมึงตอบโต้กันไปมานั่นคือสมัยโบราณเขาไม่มีเขาไม่มีข้อเปรียบเทียบแต่ปัจจุบันนี้มันมีข้อเปรียบเทียบอันไหนดีอันไหนชั่วอันไหนลุกลานอันไหนปฏิบัติการอันไหนบุกลุกคุณจะไม่รู้เชียวหรือคุณบอกว่าคุณปฏิบัติการปฏิบัติการป้อมึงสิคนยูเครนเขาบอกว่าปฏิบัติการป้อมึงสิจริงๆแล้วมันก็ถูกของเขานะคุณเอามาลุกลานชัดๆเลยแต่คุณไปประดิษฐ์ประดอยคำพูดให้ดูดีประดิษฐ์ประดอยคำพูดให้สวยหรูคุณลองคัดกรองคำพูดของคุณดีๆสวยๆหรูๆเอามาร้อยกองเป็นพวงมาลัยเลยนะให้ชาวโลกเขาดูให้ชาวโลกเขาดูซิว่าการกระทำแบบนี้เขาเรียกว่าลูกหลานบุกลุกสงครามหรือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คุณต้องไต่ตองพิจารณาการกระทำของคุณดีๆนะคุณไปเหยียบหัวคนอื่นอยู่นั่นน่ะใครเขาจะยอมถ้ามีคนไปเหยียบหัวคุณหรือถ้ามีใครสักคนเอาระเบิดไปทิ้งใส่บ้านคุณจะคิดยังไงคุณจะโทษใครคุณจะโทษใครเยอรมันบุกโซเวียตสหภาพโซเวียตช่วงนั้นน่ะคุณโทษใครคุณโทษโซเวียตคุณโทษเยอรมันหรือเปล่าหรือคุณโทษใครโทษตลกเหรอก่อสงครามชัดๆจะไปโทษตลกอีกเหรอสมองปัญญาก่อสงครามแล้วยังไปโทษตลกอีกมันเหมือนกับคนไม่มีหัวคิดเลยเอาระเบิดไปทิ้งใส่บ้านคนอื่นก็ยังไปโทษตลกอีกมันเกี่ยวอะไรนี่ลองมีคนเอาระเบิดไปเอาไปปาใส่บ้านมึงดิมึงจะคิดว่ามันเป็นมึงจะโทษใครความหมายเนี่ยมึงจะโทษใครมีหัวคิดหน่อยเอาระเบิดไปถล่มใส่บ้านคนอื่นแล้วมึงยังไปโทษตลกอีกทำไมมึงไม่โทษคนที่มันเอาระเบิดไปปาใส่เขา